ดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแนวทางในการทํางานนะคะโดยเน้นสารต่อนโยบายเดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งการแก้ปัญหาการทําประมงลดต้นทุนการผลิตและการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรค่ะ พลเอกชาัดชาัยสาริกัญยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารในสังกัดให้ยึดนโยบายรัฐบาลเป็นสำคัญและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็นงานเร่งด่วนงานต่อเนื่องและงานที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งทุกโครงการจะเน้นเกษตรกรและประชาชนเป็นหลัก สำหรับงานเร่งด่วนที่จะผลักดันจากนี้คือการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายการลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรซึ่งจะต้องหาแนวทางหรือว่าโมเดลใหม่ๆที่จะนำไปสู่การลดต้นทุนที่แท้จริงส่วนงานต่อเนื่องคือการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรซึ่งจะสารต่อนโยบายเดิมของนายปิติพงษ์พึ่งบุญณะอายุทยาที่ได้วางแนวทางที่ดีไว้ซึ่งภายในหนึ่งเดือนจะมีความชัดเจนมากขึ้น และงานที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนจะสนับสนุนงานวิจัยและการจัดทรงนิ่นการเพาะปลูกและหาแหล่งน้ำสำรองในอนาคตโดยการทำงานจะมีการประชุมผู้บริหารทุกหน่วยงานทุกวันพุธเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด